ใครเป็นเจ้าของรถใครเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถอย่างแท้จริงได้จำนวน905คันซึ่งในจำนวน905คันนี้มีรถที่ถูกโจรกรรมมาเป็นบางส่วนรถที่หนีไปแล้วบางส่วนรถที่เจ้าของไม่ได้เอามาแล้วก็ไม่รู้ว่ารถตัวไปตรงไหนแล้วก็ไม่ได้มาแจ้งความเป็นเรื่องของอาญาความผิดทางอาญาก็อีกส่วนหนึ่งวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับพี่น้องทั้งหลายจุดเริ่มต้นของการที่จะนำรถเหล่านี้คืนให้พี่น้องประชาชนเป็นการคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนผมเชื่อว่านับตั้งแต่บัดนี้พี่น้องที่อยู่ในนครบาลทั้งหลายทั้งปวงคงจะได้รับการประสานคงจะได้รับการติดต่อการเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของต้องล็อกล้อล็อกล้อล็อกคอพอไม่พอแล้วต้องล็อกล้อด้วยล็อกดิสเบรกด้วยเอาลงสตาร์ทได้ไหมเนี่ยหายไปนานยังก็ประมาณเดือนนึงอ๋อเดือนนึงลงสตาร์ทโอ้แปดหมื่นกว่าบาทนะค่าก่อนก็ก่อนแรกกว่าบาทเอ้าก็ต้องย้ำเตือนไว้นะหายครั้งนี้ได้คืนเราก็ต้องข้ออะไรเราประมาทครับไม่ล็อกล้อนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่นั่นเดี๋ยว